ณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในปี2021เป็นผลพวงสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และคาดว่าจะกินเวลายาวไปจนถึงปีหน้าเลยทีเดียวทำให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบความต้องการอาหารในตลาดโลกและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันในด้านการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ยังคงเป็นกระแสหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเนื่องจากผู้บริโภคหันมาเลือกสินค้าที่ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นโดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของตลาดอาหารและเครื่องดื่มในกลุ่มฟังชั่นอลเพิ่มสูงขึ้นถึง 276.68 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2020 ถึง 2024 ดังนั้นเทรนด์แรกที่จะพูดถึงในกลุ่มฟังชั่นอลพลัสคืออิมมูนบูสเตอร์จะมีการใส่สารอาหารเพิ่มเข้าไปเพื่อทำหน้าที่กระตุ้นภูมิต้านทานซึ่งในตลาดโลกคาดว่าสินค้ากลุ่มนี้จะเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 16.31 พันล้านในปี 2019 เป็น 22.76 พันล้านในปลายปี 2020 และจะสูงถึง 24.02 พันล้านในปี 2023 เทรนด์ที่ 2 โปรและพรีไบโอติกที่ช่วยการทำงานของระบบการย่อยอาหารและภูมิต้านทานมีการสำรวจจากยูโรมอนิเตอร์ปี2020พบว่า 25% ของผู้บริโภคประสบปัญหาสุขภาพทางเดินอาหารและมีการคาดการณ์ว่าในอเมริกาเหนือตลาดพรีไบโอติกจะเติบโตสูงขึ้นถึง 8.5% ในปี2025เลยทีเดียวในการนำพรีไบโอติกไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นสามารถแบ่งได้ตามแอปพลิเคชันหลักๆได้แก่อาหารสัตว์อาหารและเครื่องดื่มอาหารเสริม 3. Relaxing Properties จากการสำรวจตลาดกลุ่มเครื่องดื่มที่ช่วยในการผ่อนคลายพบว่ามีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยคาดการว่าในปี2027จะมีอัตราการเติบโตสูงถึง 14.8% เป็นกลุ่มเครื่องดื่มเสริมวิตามินและเครื่องดื่มชาต่างๆมีการสำรวจความเครียดของประชากรในประเทศต่างๆ 86% ของชาวอังกฤษประสบปัญหาความเครียดจากการทำงานหนักขึ้นและเผชิญภาวะกดดัน 12% ของชาวอังกฤษสนใจผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ช่วยให้เขารู้สึกดี 51% ของชาวอิตาลีใช้โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะโทรคุยหรือส่งข้อความไปยังครอบครัวหรือเพื่อนในระหว่างมื้ออาหาร 33% ของชาวจีนที่มีอายุ 20-49 ปีบริโภคขนมขบเคี้ยวเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด 42% ของผู้ใหญ่ในบราซิลสนใจอาหารและเครื่องดื่มที่ช่วยให้เขาลดความเครียดลงเทรนด์ที่ 2 Plant-based protein alternative องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้รายงานว่าอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์สร้างก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ที่เป็นตัวแปรสำคัญทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลกคิดเป็น 20.4% ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนโลกบวกกับสถานการณ์โควิด-19 ที่คนกลัวว่าจะเกิดการติดต่อโรคจากสัตว์มาสู่คนได้ทำให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคโปรตีนทางเลือกกันมากขึ้นล่าสุดได้มีการสำรวจพบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นถึง 24% ของกลุ่มคนที่เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดอื่นพอๆกับการบริโภคโปรตีนจากพืชจำนวนคนที่เป็นเวจิเทเรียนเพิ่มสูงขึ้นถึง7ล้านคนในขณะที่การบริโภคเนื้อสัตว์น้อยลงมีอัตราอยู่ที่ 24% สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้อาหารจากแพลนเบสมีแช่ตู้เย็นมีการเติบโตรวดเร็วมากที่สุดมียอดขายเติบโตสูงถึง 241% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและยังสามารถคงยอดขายได้อีก 113% ในอีก4เดือนต่อมาเมื่อพิจารณาตลาดของ Plant-based Protein แบ่งตามชนิดของวัตถุดิบพบว่ามีโปรตีนจากพืชหลักๆได้แก่ซอยพีแฮมป์เฟล็กซีดพัมกินซีดบาวไลฟ์ควีนัวสปาลูลิน่าแอนด์ซีวิทและถั่วชนิดต่างๆเทรนด์ที่ 3 Flavor Trend 2021 Cherry Blossom หรือซากุระคือถึงการเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิในประเทศญี่ปุ่นซึ่งในสมัยโบราณเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงชาวนาในการปลูกข้าวและการเฉลิมฉลองความงาม White Tea หรือชาขาวทำจากใบชาชนิดเดียวกับชาดำแต่จะทำให้แห้งทันทีเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันและช่วยให้มีกลิ่นรสที่หอมมากยิ่งขึ้น Processed Sesame
หรืองาคั่วเพื่อมีการนำมาใช้ทั้งในผลิตภัณฑ์อาหารคาวและหวานอย่างมากมายมัสคาโปเน่ชีสเป็นชีสเนื้อนุ่มที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอาหารอิตาเลียนทั้งอาหารคาวและอาหารหวานชากิลหรือกลิ่นปิ้งย่างกลุ่มธุรกิจการทำบาร์บีคิวและปิ้งย่างกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามซึ่งจากการสำรวจของ Mintel พบว่าผู้บริโภค 48% ต้องการเห็นเมนูบาร์บีคิวสูงกว่าประเภทการปรุงหรือการเตรียมอาหารอื่นๆเทรนด์ที่ 4At home consumption หรือการบริโภคที่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้การรับประทานอาหารและการเตรียมอาหารของผู้บริโภคเปลี่ยนไปถึง 85% จากการสำรวจตลาดพบว่าผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าที่สามารถนำมาปรุงอาหารเองได้ง่ายรวมทั้งง่ายต่อการบริโภคที่นิยมซื้อผ่านระบบออนไลน์กันมากขึ้นทั้งระบบ delivery และออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆและนี่เป็นข้อมูลเทรนด์หลักๆทั้งหมดที่ทาง Nutrition SC ได้รวบรวมมาและหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านขอบคุณครับ